สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ห้างบิ๊กซีบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับกำลังออกจากห้างกำลังพาทุกท่านเดินทางไปตลาดน้ำคลองลัดมะยมที่ตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันออกจากห้างบิ๊กซีครับเลี้ยวซ้ายครับเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษกเดี๋ยวเราตรงไปครับชิดขวาไปกับรถข้างหน้าครับใช้ถนนกาญจนาภิเษกข้ามถนนบรมราชชนนีไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอยเข้าตลาดน้ำคลองลัดมะยมครับเดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางกันครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราขับตรงไปแล้วก็ชิดขวาข้างหน้าครับเป็นสะพานกับรถข้างหน้าชิดขวาขึ้นสะพานกับรถครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟสถานีคลองบางไผ่เราขับตรงไปครับขึ้นสะพานกับรถสะพานกับรถมี2ช่องครับด้านซ้ายชิดซ้ายไปอาคารจอดแล้วจรของสถานีรถไฟฟ้าชิดขวาเป็นสะพานกับรถเราชิดขวาครับกับรถจากสะพานกับรถแล้วชิดขวาเบี่ยงขวาเข้าสู่ทางหลักเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงหมายเลข9มุ่งหน้าตรงไปเลยครับถนนเส้นนี้ตรงไปผ่านถนนบรมราชชนนีไปถนนเพชรเกษมไปเดอะมอลล์บางแคไปถนนพระราม2ได้ครับเส้นนี้ตรงยาวเลยข้างหน้าด้านซ้ายถัดจากห้างบิ๊กซีเป็นเซ็นทรัลเวสเกตถ้าใครไปเซ็นทรัลเวสเกตต้องเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเราขับตรงไปครับซ้ายมืออาคารใหญ่ๆเซ็นทรัลเวสเกตด้านตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตเป็นตลาดบางใหญ่เราขับตรงไปครับขับตรงยาวไปเลยครับThank you.
ไปสะพานพระราม5เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าอีก1กิโลเมตรครับกับรถเช่นเดียวกันครับเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปถนนนครอินทร์เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปพระปิ่นเกล้าไปถนนบรมราชชนนีไปถนนเพชรเกษมไปถนนพระราม2ตรงไปครับเราขับตรงไปไปจตุจักรไปแจ้งวัฒนะใช้ทางด่วนศรีรัตน์เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าThank you.
ไปพระปิ่นเกล้าไปจังหวัดนครปฐมเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าอีก500เมตรครับเราขับตรงไปไปพระปิ่นเกล้าไปนครปฐมใช้ถนนบรมราชชนนีเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปบางแคไปถนนเพชรเกษมไปถนนพระราม2ไปภาคใต้ตรงไปครับเราขับตรงไปขึ้นสะพานข้ามถนนบรมราชชนนีข้างหน้าเป็นสะพานข้ามถนนบรมราชชนนีไปถนนเพชรเกษมถนนพระราม2ตรงไปครับเดี๋ยวเราเบี่ยงออกซ้ายไปทางจรัญสนิทวงศ์13ครับเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเบี่ยงออกซ้ายเบี่ยงออกซ้ายแล้วขับตรงไปเรื่อยๆครับไปถนนจรัญสนิทวงศ์13ตรงไปครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเลยสะพานลอยไปนิดนึงครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าชิดซ้ายไปเรื่อยๆครับข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางระมาดครับมุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับไปจนถึงตลาดน้ำคลองลัดมะยมเลยครับอยู่เส้นนี้แหละครับตรงไปเลยข้างหน้าด้านขวามือครับตลาดน้ำคลองลัดมะยม
ข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเข้าที่จอดรถครับซ้ายมือลงสะพานซ้ายมือไปที่จอดรถครับหรือตรงไปอีกนิดนึงก็มีที่จอดรถเช่นเดียวกันขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงตลาดน้ำคลองลัดระยมเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ